But I don't really understand why it's gone. ก็ถ้าจำได้คร่าวๆนะน่าจะปี2000นะก็เป็นพนักงานรุ่นแรกของสาขาเวอร์เทจเข้าไปถึงโอ้ทำไมซีดีแม่งเยอะขนาดนี้วะแล้วมันเป็นร้านที่มันมีซีดีเยอะมากขนาดนั้นเราก็เหมือนสวงสวรรค์ในการฟังเพลงเลยเข้าไปปุ๊บขนลุกอ่ะโอ้ยนี่ก็อยากฟังไอ้นั่นก็อยากฟังคือผมสามารถใช้เวลาอยู่มันทั้งวันได้อ่ะโดยไม่ต้องทำอะไรกินน้ำกินข้าวไม่ต้องกินฟังแต่เพลงอย่างเดียวมีความสุขแล้วได้ไปสัมผัสเห็นพนักงานในนั้นเราก็มีความคิดที่แบบทำยังไงว่าเราถึงอยากจะได้อยู่ที่นี่ลองสมัครดูดีกว่าผมเป็นไบเออร์นะแต่ผมก็ไม่ได้ดูแต่ป๊อปมิวสิกอย่างเดียวผมดูเพลงหน้าตาของผมไม่อยากบอกไว้ผมดูเพลงอะไรวะดูเพลงลาลาบายอ่ะซึ่งมันไม่มีใครทำหัวหน้าคือพี่โด่งอ่ะเขาวางใจเราบอกว่าเป็ดช่วยดูลาลาบายให้ด้วยละกันก็เห็นเป็นเพลงก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วยากนะผมเพราะว่ามันเป็นศิลปินที่แบบมันไปอิงอ่ะคลาสสิกอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของศิลปินมากกว่ามั้งที่ผมชอบที่สุดเลยนะคือการมาของสไปเกิลวิกตอเรียเบคแฮมนี่ผมเนี่ยใกล้ๆได้โอบเลยเมียเบคแฮมเนี่ยไมเคิลแจ็คสันยังมาแต่ไมเคิลแจ็คสันที่เข้าไปสยามร้านเนี่ยพังอ่ะไมเคิลแจ็คสันอ่ะความรู้สึกผมนะถ้าคิดแบบเซมเพิลธรรมดาเลยเบสิกเลยมันต้องตามยุคแหละเทคโนโลยีเข้ามาทุกอย่างต้องเปลี่ยนอยู่แล้วถามว่ามันดีมันแตกต่างไหมมันแตกต่างแล้วแหละถ้าคนในยุคผมมันหวนถึงซีดีอยู่แล้วความคลาสสิกมันมีคือการได้แกะกล่องซีดีการได้เปิดดูหน้าปกคือคุณจะไม่มีวันเข้าใจเลยว่าถ้าคุณเป็นวัยรุ่นยุคนั้นนะคุณได้มันมีความสุขมากในการแกะซีดีเปิดดูซีดีเอาซีดีแผ่นกลมๆขึ้นมาแล้วมานั่งส่องดูว่ามันมีลายสกรีนอะไรบ้างคือสมัยนี้มันจะไม่มีการสัมผัสแบบนั้นเกิดขึ้นแต่เรื่องทอจะเริ่มกิจการนี้เรารู้สึกใจหายนะรู้สึกแบบเสียดายนึกย้อนไปวันเก่าๆโหร้านมันใช้คำว่ายิ่งใหญ่ได้นะในประเทศไทยนะใช้คำว่ายิ่งใหญ่เป็นร้านเมกะซีดีที่ยิ่งใหญ่มากมันไม่ใช่แค่ซีดีอย่างเดียวหรอกมันทุกอย่างในเกี่ยวกับเรื่องดนตรีไม่ว่าคุณจะเพลงเสื้อผ้าแฟชั่นการจัดการนะเรื่องการจัดการตัวเองเรื่องเพื่อนฝูงผมว่าทาวเวอร์ให้อะไรเยอะนะเรื่องการเป็นสังคมการทำงานของออฟฟิศของผมนะพอมันได้ไปเรียนรู้แล้วหลายๆอย่างแล้วพอเราออกมาเราก็ได้มาใช้ในชีวิตปัจจุบันบ้างทาวเวอร์มันเป็นสิ่งดีๆคือมีสิ่งมีความในความจำของเราคือเรื่องเพลงเรื่องเพลงมิวสิกทั้งเดียว